พาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันบ้างค่ะตามรายงานบอกว่ามีทุนจีนมากว้านซื้อที่ค่ะแล้วไม่ได้ซื้อที่ธรรมดานะพอกว้านซื้อที่ไปเสร็จไปทำเป็นบ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมูลค่าหลักพันล้านทีเดียวนะคะตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏมีคนไทยนี่แหละค่ะเป็นนอมินีนะคะทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาให้เรียบร้อยบิ๊กโจ๊กถึงขั้นบินด่วนไปเชียงใหม่แถลงข่าวนี้เลยคุณผู้ชมคะลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยนะคะตามรายงานค่ะบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานลงพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะไปจับนอมินีจีนสร้างหมู่บ้านหลักพันล้านตอนนี้ตามรายงานบอกยึดเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะทางรองผบ.ตร.ละค่ะแถลงข่าวเลยนะคะเป็นการจับกุมนอมินีคนไทยคือไปประกอบกิจการบ้านจัดสรรค่ะถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ค่ะคือในโครงการนี้นะคุณผู้ชมนะมีหมดเลยค่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวมีทั้งวิลล่านะคะตั้งอยู่ในอำเภอสันกำแพงทั้งหมดเนี่ย195ยูนิตค่ะจะรองรับกลุ่มคนจีนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วราคาขายเนี่ยมีตั้งแต่ราคา5ล้านยาวไปเนี่ยสูงสุด11ล้านคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะมีการเรียกสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่พาณิชย์เชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ฝ่ายปกครองทั้งหมดล่ะค่ะเขาประชุมร่วมกันนะคะเรื่องของทุนจีนที่มากว้านซื้อที่อยู่ในอำเภอหางดงอำเภอสันทรายอำเภอสันกำแพงค่ะคือจะสร้างเป็นบ้านจัดสรรเปิดร้านขายของเปิดบริษัทนะคะตลอดถึงมีการซื้อโรงเรียนด้วยนะคือซื้อโรงเรียนเพื่อจะให้คนจีนเนี่ยมาศึกษาต่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีคนไทยเป็นนอมินีนะคะแล้วจากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเข้าข่ายก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานนะคะเข้าไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพงค่ะสรุปเลยคือมีการออกหมายจับผู้ต้องหา8หมายด้วยกันนะคะตามรายงานบอกว่าเป็นนิติบุคคล1หมายเป็นคนจีน3หมายจับค่ะส่วนคนไทยก็โดนด้วยนะคะเพราะเป็นนอมินีโดนเข้าไปถึง4หมายด้วยกันค่ะเบื้องต้นนะคะมีการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคล1รายผู้ต้องหาคนไทย4รายนะคะนั่นก็คือบริษัทฟ้าหลวงการเกษตรจำกัดค่ะมีการแจ้งข้อกล่าวหานางชิ่งฟางหลี่นะคะเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่รับอนุญาตค่ะส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนะคะก็จะมีนางชิ่งฟางหลี่สัญชาติจีนความผิดนอมินีประกอบธุรกิจจดแจ้งเอกสารราชการอันเป็นเท็จที่เหลือก็มีคนไทยด้วยนะคะทราบชื่อคือนางปาริชาติฟูอนันต์อายุ64ค่ะคนนี้เป็นชาวเชียงใหม่ยังมีนายมนัสมาสกุลอายุ60ปีนะคะรวมไปถึงนายสัญชัยแซ่จางค่ะข้อหาก็คือเป็นผู้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหลังจากดำเนินคดีค่ะทั้งนิติบุคคลทั้งกลุ่มทุนจีนรวมไปถึงนอมินีนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อนะคะว่านี่เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าและหากพบว่ามีการฟอกเงินนั่นหมายถึงว่าต้องไปขยายผลค่ะดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไปด้วยนะคะยึดครองที่ดินในประเทศไทยโดยการใช้นิติกรรมอำนาจเพราะถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับนะคนไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไม่มีที่ยืนนะคนเชียงใหม่ก็จะไม่มีที่ยืนจริงๆโดยพื้นที่ที่เข้ามาทำเลที่มาก็คือสันกำแพงหางดงนะครับสันทรายนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจากการสืบสวนนะครับนะเราพบว่ามีประมาณ 4-5 โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยที่วันนี้แถลงทราบนั้นก็คือโครงการก็คือบริษัทฟ้าหลวงการเกษตรจำกัดนะซึ่งฟ้าหลวงการเกษตรจำกัดปรากฏตามภาพถ่ายแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างตรวจสอบหมู่บ้านคือจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่เลยค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอหางดงอำเภอสันกำแพงรวมไปถึงอำเภอสันทรายนะคะคือมีการพบเบาะแสว่าที่นี่มีการปล่อยเช่าและเป็นการปล่อยเช่าแบบระยะยาวๆอะค่ะให้กับทุนต่างชาติตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะแล้วพร้อมเข้าไปจับกุมดำเนินคดีอย่างน้อยๆเนี่ย3โครงการตอนนี้ตามรายงานก็คือจับกุมได้แล้ว1แห่งผู้ต้องหา5คนนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเดี๋ยวจะไปจับกุมเพิ่มเติมอีก3โครงการด้วยกันก็ไม่แน่ใจว่า3โครงการข้างหน้าที่จะไปจับกุมเนี่ยจะมีคนไทยเป็นนอมินีอีกมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะครับ